Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our third fight tonight, 59 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกน้ำหนัก59กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดราชบุรีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายปอประชัย Introducing our blue card he come from Ratchaburi Province training out of ประชัย Gym with professional records of 19 fights and 16 victories Ladies and gentlemen please welcome ชัยเฮงบันไรมอนทาThe Global Fight! Welcome to your blue corner! He comes from Ratchaburi Province, training at a Pao Prachai Gym. 19 professional fights and 16 professional victories. Put your hands together for Chai Heng Banrai Monta!และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดชลบุรีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายทอพราน49 and his opponent in the ring corner he's a local fighter from Chonburi Province training out of Tall Brown 49 gym with professional records of 59 fights and 45 victories ladies and gentlemen please welcome Petula Sang his son Prachin Buri The Global Fight!And entering the ring right now is your red corner. He comes from Chonburi Province, training at the Tao Pran 49 Gym. Put your hands together and welcome Petula Sang, Nissan Prachin Buri. และตอนนี้ท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่3ของรายการ The Global Fight Champion Challenge กันในวันนี้แล้วครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินกับชายเฮงบ้านไร่มนทาจากราชบุรีพิกัด59กิโลกรัมเจอกับเพชรจรัสแสงนิสสันปราจีนบุรีกับนักชกจากชลบุรีมุมน้ำเงินครับชายเฮงบ้านไร่มนทาครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีชื่อจริงว่านายสุริยะยุพลพันธ์ครับปัจจุบันชายเฮงฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบ้านไร่มนทาที่จังหวัดราชบุรีครับโดยมีคุณนพดลพักดีสันติกุลครับคุณนพดลพักดีศรีสันติกุลครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับเพชรจรัสแสงนิสสันปราจีนบุรีเป็นหนุ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับปีนี้อายุ16ปีมีชื่อจริงว่านายปันวัฒน์อาจคำไพลครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอพาน49ที่อำเภอศรีราชาชลบุรีโดยมีพันตำรวจโทเทิดศักดิ์นนตพันธ์พิพัฒน์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายท่านผู้ชมครับลูกศิษย์ของรองเทิดครับรองพงกับสืบสวนสอบสวนปราจีนบุรีครับในปัจจุบันถือว่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานอีกหนึ่งค่ายของประเทศไทยครับที่สร้างนักมวยดังมากชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นธนเดชก้องพบก้องเกียรติครับมาจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับเป็นผลผลิตรุ่นใหม่ครับของทางด้านค่ายมวยทอพาน49ถือว่าภายในนามใหม่นั่นก็คือนิสสันปราจีนบุรีครับถือได้ว่าเป็นสายเลือดรุ่นใหม่ครับที่ลองเทิร์นนำมาสร้างสรรค์แล้วก็มีแววหลายคนด้วยกันครับยุคใหม่ก็ไม่ว่าจะเป็นก้องจักรวาลครับแล้วก็นี่นะครับด้านนักชกในมุมแดงคนนี้ครับเพชรจรัสแสงรอจรัสแสงอยู่ครับเอาละครับยกที่1ครับโอ้กาดสูงก่อนเลยครับชัยเฮงชัยเฮงนั้นล่าสุดพาท่าแพ้น็อกให้กับหยางชิงพันจากประเทศจีนมาครับในยกที่2เอาละครับชัยเฮงนี่ตอนแรกไปมวยขวาครับเผลอแป๊บเดียวกาดซ้ายกาดขวาครับแฮทําให้ผู้ชกจับทางลําบากเลยว่าจะทําให้ตัวเองงงไปเองครับนะครับซ้ายยาวๆของเพชรจรัสแสงก็เติมด้วยแข้งขวาครับขยับเข้ามาชัยเฮงพยายามจะเกี่ยล่างเสียบด้วยซ้ายเติมด้วยซ้ายอีกทีนะครับเปิดเกมบุกหนักก่อนเลยครับทางด้านเจ้าชัยเฮงดูว่าจะเฮงสมชื่อหรือเปล่าครับพี่น้อยครับนี่แหละครับดูว่าชัยเฮงจะเฮงสมชื่อหรือว่าเพชรจรัสแสงจะโชว์ความได้จรัสแสงจริงหรือเปล่าครับนะครับเปิดเกมมาซ้ายจากเพชรจรัสแสงครับซ้ายเนียนๆซ้ายธรรมชาติมาแล้วครับนี่ครับกระแทกขวานำก่อนครับวัดระยะครับแล้วหวดด้วยแข้งซ้ายขยับเบียดเข้ามาซ้ายยาว
ครับพยายามจะพุ่งเข้ามาจับในเขี่ยล่างไม่ลงครับพยายามจะแซะที่วงในอยู่ครับธนชัยเฮงนี่ครับเขี่ยล่างเขี่ยไปเขี่ยมาจะเอาให้ลงให้ได้เลยครับความพยายามสูงครับทางด้านชายเฮงแต่ยังเขี่ยไม่ได้ครับพยายามเดินเข้าไปโดนลิกลูกหีบกิดเบรกจากเพชรดาบแสงครับซ้ายมาอีกครั้งครับเพชรดาบแสงหมดมาแต่ละครั้งเอาละครับแม่ไม่บังแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับชายเฮงแต่นี่ก็ปัดหนึ่งสองของชายเฮงครับพยายามจะจับในเด้งตีเพชรจรัสแสงไปลงเอวไปรวบเอวซะอย่างนั้นแหละครับครับกรรมการยืนรันเคลียร์วันแยกออกมาอีกครั้งพยายามจะแย่เข้ามาแล้วครับนี่ครับแม่ขวาวัดระยะของเขานั้นเข้าเป้าครับนี่ก็กระแทกเข้ามาอีกทีทำลายจังหวะได้ดีครับไปไปมาแปลมวยขวาครับเพชรจรัสแสงซ้ายเข้าดีๆอยู่แล้วครับการมวยขวาได้ขวายังออกไม่ได้เอาแล้วครับโดนลูกต่อยลำตัวจากทางด้านชายเฮงครับเดินหน้าต่อครับแต่นี่ครับเพชรจรัสแสงวางแข้งซ้ายแต่เมื่อสักครู่นี้เพชรจรัสแสงก็เปลี่ยนการนะครับเปลี่ยนเป็นการขวาแล้วสลับมาซ้ายอีกทีครับกระชากมาเด้งด้วยซ้ายนี่ครับมีจังหวะกระชากหักพวงมาลัยครับแล้วค่อยเติมด้วยเข่าในแน่นๆเอาครับซ้ายยาวๆไปไปบริเวณท่อนแขนเลยครับซ้ายของธนาเพชรจรัสแสงโอ้โหหลายครั้งหลายหนครับที่ออกไปเน้นๆครับเพชรจรัสแสงชายเฮงโดนเข้าไปเดี๋ยวทำท่าเป่าปากครับเอาละครับแม่ไม่ยกบังก็เป็นแบบนี้นะครับมีผลข้างเคียงทันทีทั้งสองครั้งที่โดนไปก่อนหน้านี่ถือว่าชัดเจนแล้วดาบที่3ก็ตามมาครับโอ้เตะได้ชัดจริงๆครับนะครับขยับเดินหน้าต่อครับแทขวาลงล่างแล้วนี่ก็พยายามจะหันช่วงล่างครับด้านชายเฮงเพชรจรัสแสงเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายแล้วกระชากมาเติมอีกทีครับแต่ว่าดูครับความดื้อครับของชายเฮงพยายามจะสวนด้วยหมัดครับนะครับวงในนวลเนียกันต่อตั้งกระแพงเอาไว้กับด้านเพชรจรัสแสงแล้วออกมาแล้วหมดยกที่1ครับมวยพันธะห้ามพลาดทุกเย็นวันศุกร์เวลา 6:10 นพบกับการปะทะกันของนักชกระดับพกาศดานานขึ้นไปเชิญฝีมือบนสังเวียนกันแบบไม่ยั้งในรายการมวยไทยแบทเทิลศุกร์นี้พบกับคู่มันประจำรายการ3ดาวต้อหนองตะพานเปิดศึกปะทะเก่งกาจสอรุ่งวิไลคู่เดือดประจำรายการที่พลาดไม่ได้บุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยเปิดศึกปะทะแสงจันทร์สอสอนวัตมวยไทยแบทเทิลถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 18:10 นทางช่อง Spring 26 The Global Fightครับคู่ที่3ของรายการ59กิโลกรัมชายเฮงบ้านไร่มนทาครับจากราชบุรีกับเพชรจรัสแสงนิสสันปราจีนบุรีจากชลบุรีครับดูภาพช้าครับยกแรกที่ผ่านมาฟันซ้ายก่อนเลยครับธนาเพชรจรัสแสงแต่ว่าชายเฮงเป็นประเภทที่ดื้อยาครับแค่โดนปุ๊บแกจะเสียบคืนปั๊บเลยครับดูกระตีหนักๆครับลอยตัวเข้ามาโถมเข้ามาครับพยายามจะอัดเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับเปิดฉากยกนี้ชายเฮงยกการสูงครับเข้าในทันทีเข้าสู่วงในครับอาวุธที่ตัวเองถนัดพี่น้อยครับสังเกตการของทางด้านเจ้าชายเฮงนี่เหมือนปอยเมเวเธอร์ไหมครับเอาไหล่เนี่ยหัวไหล่เนี่ยบังปลายคางเอาไว้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับโดนแข้งซ้ายแล้วจะจังกัดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเอาละครับมีบวกต่อคืนครับทางด้านเพชรจระแสงถอดไปแล้วก็เสียบซ้ายครับเอาละครับวงในเริ่มมาสนุกทันทีอะไรครับแยกออกมาออกมาตั้งเกมกันอีกครั้งครับซ้ายยาวๆนั้นของธนาเพชรจรัสแสงนั้นรอทำงานอยู่ไม่ทันขาดคำก็ตะวัดเข้ามาอีกทีครับดาบที่2ไทยเฮงเกี่ยวได้พยายามจะเล่นงานไปช่วงล่างแต่ว่าเสียจังหวะเล็กน้อยครับธนาเพชรจรัสแสงไทยเฮงเดินห่ออะไรเข้าไปหาครั้งครับโอ้ยลูกนี้ไปโดนแข้งซ้ายเต็มๆอีกครั้งครับไทยเฮงนี่แข้งนะครับซ้ายผ่านตลอดไม่ใช่ซ้ายผ่านตลาดครับนี่ครับโดนแข้งซ้ายกระเจิงกระเจิงครับแต่ยังมีลูกบอลเข้ามาสู้อ่านะครับขยับโยกเข้าไปหาครับเพชรจรัสแสงแหมเจือจรัสแล้วเกิดครับซ้ายวันนี้แต่พอเอายกกาดสูงเอาหัวไหล่บังบริเวณปลายคางครับทำให้ช่วงลำตัวนั้นเปิดครับแล้วเพชรจรัสแสงก็เตะได้เนียนได้นิ่มแข้งเลยครับนี่ครับปิดบนเจอช่วงกลางพอดีครับเป็นงานเพชรจรัสแสงเล็งลำตัวไว้ครับโอ้ยอีกครั้งหนึ่งครับแข้งซ้ายของเพชรจรัสแสงแต่ว่าไม่ยอมอยู่แล้วครับด้านชายเฮงก็พยายามจะเล่นงานช่วงล่างครับบริเวณต้นขาทั้งสองข้างของทางด้านเพชรจรัสแสงเสริมด้วยประคัตซ้ายเข้ามาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เพชรจรัสแสงยังซัดได้ครับด้วยแข้งซ้ายครับชายเฮงวันนี้บวกหมัดสู้ครับ
ต้องแลกกันระหว่างหมัดซ้ายของตัวเองกับแข้งซ้ายของเพชรดาแสงครับดูว่าระยะยาวใครจะดีกว่ากันเกี่ยวล่างไม่ลงต้องโหนตัวลอยเอาไว้ก่อนครับนี่ครับเกี่ยวได้ก็จริงแต่ทำอะไรไม่ได้ครับซ้ายมาหลุดเหมือนกันนะครับไทเฮงยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินหน้าขยับโยกเข้ามาซ้ายยาวนะครับนี่ครับพยายามจะย้ำเข้าไปบริเวณสีข้างทางด้านขวาครับของทางด้านชายเฮงแม่เตะต้นแขนล้าด้วยครับบริเวณท่อนแขนขวานั้นแดงหมดแล้วครับพี่น้อยครับดูว่าอาวุธตอนนี้เหลือแค่หมัดซ้ายครับทางด้านชายเฮงเกี่ยวมาแล้วตัดล้มลงไปครับชายเฮงตัดทางด้านเพชรแสงลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อครับเพชรแสงเอาละครับขยับพยายามจะก้มหน้าก้มตาหัวแข้งต่อเอาหลุดแม่หลุดได้ไหมดาบที่สองยังได้อยู่ครับโอ้ดาบแรกไม่ชัดครับจะเอาดาบที่2ครับตัดล่างทิ้งลงไปอีก2ครั้งแล้วนะครับโดนตัดแบบนี้นี่เปืองแรงครับยังบวกหมัดสู้ครับพยายามล็อกสายห่างครับชายแห้งเข้าใกล้ไม่ได้แล้วตอนนี้บางแล้วคืนแม่ก็ยังเบาครับเบาบางเหลือเกินแข้งซ้ายของท่านชายแห้งแล้วปักหลักรอครับซ้ายมาด้านพชรแสงโดนเล่นงานฐานะก็ยังคืนด้วยแข้งครับตอนนี้เนี่ยซ้ายแถบเดียวเท่านั้นครับทางด้านเพชรแสงขยับพยายามจะสลับแทงขวาแต่รู้ทันครับเฮงล้วงเข้ามาพยายามจะสาวด้วยหมัดชุดและหมดยกที่2ครับมวยไทยบาทเทิลแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดทุกเย็นวันศุกร์เวลา 6:10 นพบกับการปะทะกันของนักชกระดับพระการด้านหน้าขึ้นไปเชิญฝีมือบนสังเวียนกันแบบไม่ยั้งในรายการมวยไทยแบทเทิลศุกร์นี้พบกับคู่มันประจำรายการ3ดาวต้อน้องตะพานเปิดศึกปะทะเก่งกาจสอรุ่งวิไลคู่เดือดประจำรายการที่พลาดไม่ได้บุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยเปิดศึกปะทะแสงจันทร์สอสอนวัตมวยไทยแบทเทิลถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 18:10 นทางช่องสปริง26 The Global Fightแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับแม้ถึงแม้ว่าจะโดนแข้งซ้ายแถบเดียวของทางด้านเจ้าเพชรแสงเล่นงานเข้าไปนะครับสำหรับชัยเฮงแต่น้ำอดน้ำทนครับลูกตื้อครับกระตื้อจริงๆครับทางด้านชัยเฮงโดนเข้าไปเยอะครับแต่ว่ายังสวนด้วยแข้งด้วยเข่าด้วยหมัดได้อยู่ครับหมัดมี2ก็โดนซ้ายครับมายังไงก็คืนซ้ายแหละครับนี่ครับในช่วงท้ายเกมมีจังหวะยิงหมัดทุบเข้ามาครับและที่สำคัญธนาเพชรแสงก็โดนตัดล้มลงไปถึง2ครั้ง2คราเตือนแรงไปพอสมควรแล้วครับเอาละครับยกที่3กันต่อเลยครับเดินทางมายกที่3นี่ชายเฮงสปีดเดินเข้ามาเร็วขึ้นครับช้าไม่ได้รอนานก็ไม่ดีก็อุ้ยกระโดดเข้าไปฟันต่อครับชายเฮงเอาละครับสายเริ่มทำงานเหมือนกันนี่ครับขยับบวกหมัด1 2ชายเฮงเปิดเกมทิ้งหมัดซ้ายเข้ามาแม่หมัดเจอแข้งกันแบบนี้นะครับหมัดซ้ายของธนาชายเฮงโอ้ต้องบอกว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นเลยครับยกนี้ของธนาชัยเฮงครับนี่นะครับพอเริ่มอาวุธซ้ายได้ก็ดูว่าทำเกมดีขึ้นครับหมัดเหลือครั้งเดียวก็จริงครับธนาชัยเฮงต่อยซ้ายอย่างเดียวก็พอครับเอาละครับนี่ครับท่านผู้ชมอย่างที่เรียนเลยครับว่าแขนขวานั้นล้าไปหมดแล้วครับต่อยไม่ออกครับมีแขนซ้ายข้างเดียวก็ยังทุบได้ครับนะครับยังคึกคลื้นคึกคักอยู่ครับทุบด้วยหมัดซ้ายธนาเพชรแสงซัดด้วยแข้งเอาสิครับแบบนี้แต่ซ้ายต่อยซ้ายครับของธนาชัยเฮงเราเริ่มเป็นปัญหาครับโดนซ้ายเข้าไปเพชรแสงเตะได้เตะไปครับชัยเฮงอาศัยลูกตื้อลุงด้วยเข้ามาสู้ครับมาอีกแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับชัยเฮงยกมาเพชรแสงแย่ขวาเติมซ้ายเกี่ยวได้เทไม่ลงครับเอาละครับงัดด้วยศอกเติมชัยเฮงประกบในต้องยกกันไว้ก่อนครับแลบลิ้นครับเมื่อสักครู่นี้ของธนาชัยเฮงมากน่าจะมั่นใจมากขึ้นแหละครับนี่นะครับกล้าเดินกล้าบวกครับชัยเฮงต้นยกทำได้ดีครับทำมาที่เดินต่อครับกระโดดเข้าไปเก่งสอกซ้ายยังไม่ทันได้ออกครับไปผ่อนนี่โดนแข้งซ้ายเหมือนกันแล้วครับไล่ต่อครับชัยเฮงโอ้ตอนนี้ยืนไม่นิ่งแล้วครับธนาเจ้าเพชรแสงชัยเฮงไล่ทุบเข้ามาเดือดสาวหมัดรัวเข้าใส่จ้วงลำตัวเพชรแสงคว้ามากดเอาไว้แต่ไม่ตีครับโอ้นี่นะครับจับในได้ดีครับแต่ยังตีไม่ได้ครับทางด้านเพชรแสงแม่เป็นโอกาสที่ชัยเฮงทำเกมขึ้นมาครับเอาละครับเดินกี้เดินเบียดต่อไปครับชัยเฮงแล้วเตะซ้ายโอ้กระท้าเลยครับมาแล้วครับต้องบอกว่าบ้าเลือดแล้วครับไม่มีเลือดกันจริงก็บ้าได้ครับนะครับเอาละครับเดินเข้าไปหาครับชัยเฮง
ซ้ายคอยเติมก็โอ้โหลูกนี้ตามกระจายครับตันดันเพชรจระแสงโดนเข้าไปโอ้ยออกอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดครับขยับเข้ามาใหม่ครับซ้ายของธนาเพชรจระแสงเหวี่ยงเข้ามาพยายามจะสลับแทงครับแล้วโดนเกี่ยวตาดทิ้งเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นครับลุกช้าครับธนาเพชรจระแสงล้มลงไปนี่ทำท่าจะก้นมาครับเพชรจระแสงชายเฮงเห็นโอกาสครับเดินเข้าไปหาอ่ะครับซ้ายบวกซ้ายครับมาซ้ายแล้วกับแข้งซ้ายของท่านเพชรจระแสงโอ้ตอนนี้กลิ้งไปกลิ้งมาครับโอ้หายใจไม่ทั่วท้องกันธนาเพชรจระแสงขยับเบียดเข้ามาเวียงอัดลำตัวโอ้นี่ครับแผ่วไปเฉยๆเลยกันธนาเพชรจระแสงออกอาการยุบออกอาการช็อตครับรับไปเยอะๆเพชรจระแสงอ้าวนี่แหละครับพยายามจะงัดด้วยศอกขวาเติมเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่ที่3ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมเกมการชกระหว่างธนาเพชรจระแสงนิสันปราจีนบุรีจากชลบุรีครับกับชายเฮงบ้านไร่มนทาจากราชบุรีดูครับยกนี้ต้องบอกว่าแม่หนังคนละม้วนเลยครับจากยกที่2ที่ผ่านมาโยนเข้ามาพยายามจะโยนฟันศอกซ้ายครับแล้วเตะด้วยซ้ายอีกทีครับโอ้แกคึกคักจริงๆครับทางด้านเจ้าชายเฮงเป็นสลัดแสงรับไปเยอะครับทำให้มีอาการแผ่วครับแล้วเหวี่ยงขวาแล้วทิ้งซ้ายครับคอแทบเคล็ดเลยครับเอาละครับไปบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไปAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Shaheng Banrai Monta. ยังเพิ่งเปลี่ยนช่องนี่ไปนะครับช่วงหน้านักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศมาเลเซีย Don't go anywhere, coming up next, Thailand takes on Malaysia, and this is the Global Fight Champion Challenge.